การอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนร่วมกับชากิล่าฮาลาลฟู้ดพรีเซนต์ Away Home Back Home Again เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4พบกับคอนเทนต์ต่างๆหลากหลายประเด็นประทับใจบนเวทีนิทรรศการที่จะทำให้คุณรู้จักอิสลามด้วยตนเองแบบไม่ต้องฟังเขาเล่ามาจากไหนการจำลองตลาดอาหรับอูกัสพร้อมสินค้าหายากอิ่มน้ำสำราญกับอาหารแสนอร่อยและเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เราคัดสรรมาอย่างดีกิจกรรมทดลองแต่งตัวแบบมุสลิมและการแต่งกายมุสลิมนานาชาติและการคืนกลับบ้านครั้งสำคัญที่จะทำให้เรามาพบกันอีกครั้งของศิษย์เก่าทุกรุ่น Away Home Back Home Again เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4งานที่จะทำให้มุมมองต่ออิสลามของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลListen to Mu'alab podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่บทความวันนี้นะคะเป็นของอาจารย์บรรจงบินกะซันพูดถึงเรื่องของการอย่าสิ้นหวังในการสำนึกผิดและขออภัยโทษค่ะเมื่อลูกเก้งลูกกวางคลอดออกมาจากท้องแม่ของมันได้ไม่นานนะคะมันก็สามารถวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วและด้วยความคึกขนองนี้บางครั้งมันจึงวิ่งห่างออกไปจากแม่ของมันแต่เมื่อมันพบว่ามีพยันตรายรออยู่ข้างหน้ามันก็จะรีบวิ่งกลับมาหาแม่ของมันทันทีเพื่อความปลอดภัยสัญชาตญาณกลัวภัยที่ทำให้ลูกของสัตว์รีบกลับมาหาแม่ของมันนั้นก็เพื่อความปลอดภัยนี้ถูกนำมาใช้สื่อให้เห็นถึงการที่ใครคนใดคนหนึ่งสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจหันมาขออภัยโทษต่อพระเจ้าโดยหวังให้การให้อภัยโทษของพระเจ้านั้นในศัพท์ของอิสลามเรียกว่าการเตาบะค่ะในโลกนี้นะคะไม่มีมนุษย์คนใดที่สมบูรณ์แบบดังนั้นจึงไม่มีมนุษย์คนใดไม่เคยทำความผิดแม้แต่ผู้ศรัทธาในพระเจ้าสาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์ทำความผิดก็เนื่องมาจากเขาหันหลังให้กับพระเจ้าและใช้ชีวิตด้วยความคึกขนองแต่เมื่อเขาได้รับข้อกรรมแล้วรู้สึกผิดเขาก็หวังที่จะได้รับอภัยโทษค่ะเมื่อมนุษย์ทำความผิดนะคะเนื่องจากการละเมิดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านะคะซึ่งผู้กระทำเนี่ยบางครั้งก็สำนึกได้ในบาปนั้นเช่นการผิดประเวณีการกินเหล้าเมายาและเขาก็รู้ดีว่าเขาต้องได้รับโทษในโลกหน้าแน่นอนเขาจึงรู้สึกทุกข์ใจและอยากได้รับการอภัยโทษเพื่อความสบายใจแต่ปัญหาอยู่ที่เขาจะขอกับใครล่ะคะด้วยเหตุนี้นะคะศาสนาจึงบอกมนุษย์ให้รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงเมตตาและเป็นผู้ทรงให้อภัยถ้าการทำผิดที่เกิดขึ้นจากวิญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายของมนุษย์ได้ทำชั่ววิญญาณก็ต้องหันไปสำนึกผิดและขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในวันพิพากษาศาสนาอิสลามนะคะจึงมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสำนึกผิดและการขออภัยโทษของมนุษย์และการให้อภัยต่อบาปจากพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามมนุษย์ถูกกำหนดให้อ่านคำขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าในการละหมาดวันละ5เวลาแม้เสร็จละหมาดมุสลิมก็ยังถูกกำหนดให้ขออภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าอีกเพราะการได้รับอภัยโทษจากพระเจ้านั้นเป็นเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับเขาเข้าสวรรค์ในคำสอนของอิสลามพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นผู้อภัยโทษเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงเป็นผู้รักการให้อภัยโทษและเพื่อให้มนุษย์ได้แน่ใจว่าพระเจ้าทรงรักการให้อภัยและพร้อมที่จะให้อภัยแก่มนุษย์ผู้สำนึกผิดนบีมุฮัมมัดจึงได้เล่าเรื่องราวของฆาตกรโหดท่านหนึ่งนะคะเพื่อยืนยันว่าพระเจ้านั้นยินดีรับการสำนึกผิดของมนุษย์และให้อภัยในความผิดของเขาท่านนบีมุฮัมมัดได้เล่าว่าชายคนหนึ่งเคยฆ่าคนมาแล้วถึง99คนเขาจึงไปถามนักบวชคนหนึ่งว่าตัวเขามีโอกาสที่จะได้รับการให้อภัยในบาปนี้หรือไม่นักบวชคนนั้นได้กล่าวว่าไม่มีโอกาสหรอกเพราะเขาฆ่าคนมามากเกินพอแล้วด้วยเหตุนี้ชายคนนั้นจึงโมโหและฆ่านักบวชคนนั้นเสียแต่หัวใจของเขาก็ยังไม่มีความสุขดังนั้นเขาจึงไปหานักบุญอีกคนหนึ่งและทำคำถามเดิมเขาได้รับคำตอบว่าเขายังมีโอกาสแต่เขาจะต้องออกจากเมืองของคนชั่วไปอยู่ในเมืองของคนดีชายคนนั้นจึงตัดสินใจเดินทางออกไปยังเมืองที่เขาได้รับการแนะนำ
แต่ระหว่างทางเขาเกิดเสียชีวิตเสียก่อนมีคนหนึ่งผ่านมาเห็นเทวทูตหรือมาลาอิกะสององค์กำลังถกเถียงกันตรงหน้าศพของเขาโดยองค์ที่มาจากนรกต้องการจะพาเขาไปนรกโดยกล่าวว่าเขาไม่เคยทำความดีเลยแต่องค์ที่มาจากสวรรค์ต้องการเอาเขาไปสวรรค์ด้วยโดยอ้างว่าเขาสำนึกผิดแล้วและเขาเดินทางออกมาเพื่อที่จะไปอยู่กับคนดีคนที่ผ่านมาจึงแนะนำเทวทูตทั้งสองให้วัดระยะทางจากศพของชายคนนั้นจากเมืองที่เขาออกมาและเมืองที่เขากำลังจะเดินทางไปว่าระยะทางใดใกล้กว่ากันเมื่อวัดระยะทางเสร็จแล้วปรากฏว่าศพของชายคนนั้นอยู่ใกล้กับเมืองที่เขากำลังจะไปถึงเทวทูตจึงรับวิญญาณของเขาไปสู่สวรรค์เพราะเขาสำนึกผิดและมีเจตนาว่าจะหาทางขออภัยในบาปนี้สำหรับคนที่ทำผิดแล้วอยากหันมาหาอัลเลาะห์เพื่อสำนึกผิดและขออภัยโทษนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเราก็มีคำแนะนำดีๆดังนี้ค่ะข้อที่1ก็คือสำนึกผิดและเสียใจในความผิดที่ตัวเองได้กระทำลงไป2. สัญญากับอัลเลาะห์ว่าจะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีก 3. ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ด้วยการกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมกล่าวกี่ครั้งก็ได้ยิ่งมากยิ่งดีนะคะข้อที่4ถ้าเป็นความผิดถึงขั้นตกศาสนาให้กล่าวคำปฏิญาณใหม่ข้อที่5ถ้าแต่งงานและกระทำความผิดถึงขั้นตกศาสนานานเกินกว่าการมีประจำเดือนถึง3ครั้งนอกจากการกล่าวคำปฏิญาณแล้วจะต้องทำพิธีแต่งงานใหม่ด้วยนะคะข้อสุดท้ายปฏิบัติศาสนาที่เป็นข้อบังคับให้ครบอย่าขาดการปฏิบัติที่เป็นซุนนะห์ทำความดีมากๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักความดีในตาช่างค่ะยังไม่สายนะคะถ้าเรายังมีลมหายใจอย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตหวังว่าทุกท่านจะมีทางออกให้กับชีวิตนี้นะคะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซ้า การอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนร่วมกับชากิล่าฮาลันฟู้ดพรีเซนต์ Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4พบกับฟอรัมบทบาทและท่าทีของนักทำงานศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมเรื่องผีๆบ้านนี้มีคำตอบเสวนาโลกมุสลิมความภาคภูมิใจในอดีตความปวดร้าวในปัจจุบันและความหวังในอนาคตเสริมกำลังใจกับหัวข้อเมื่อชีวิตเจอบททดสอบเราควรมีท่าทีอย่างไรพิธีนิกะห์รับวะลีมะห์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเสวนาเคลียร์ใจชีวิตคู่รักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนากิจกรรมรียูเนียนหวนคืนกลับบ้านอีกครั้งละครเวทีประวัติศาสตร์เรื่องแรกของโครงการบิลานทาสผู้ศรัทธาและพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการอบรมสลามขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2562 Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4งานที่จะทำให้มุมมองต่ออิสลามของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล